เอาละครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกม Roblox นะครับผมในแมปที่มีชื่อว่า Military Tycoon นั่นเองนะครับผมเป็นไงกันบ้างนะครับหลังจากที่ผมห่างหายจากการทำคลิปไปนานมากแล้วก็ห่างหายจากเกมนี้ไปนานมากเช่นกันนะครับทำให้ผมลืมไปหมดแล้วนะครับว่าเล่น Military Tycoon เนี่ยไปถึงไหนแล้วก็มันมีอัปเดตอะไรมาบ้างนะครับรอบที่แล้วเนี่ยเราไปเล่นกันในไลฟ์สตรีมนะครับซึ่งแต่ละคนเนี่ยมีของอะไรใหม่ๆของเด็ดๆเต็มไปหมดเลยนะครับผมแต่ว่าผมเนี่ยกับไม่มีอะไรเลยนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาสำรวจกันนะครับว่า Military Tycoon เนี่ยมันมีอะไรมาใหม่ๆบ้างแล้วอันไหนที่ผมยังไม่รู้เรื่องนะครับอันไหนทันอันไหนไม่ทันเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันในครั้งนี้กันเลยนะครับแน่นอนว่าเลือกประเทศเราก็ต้องเป็นประเทศไทยอยู่แล้วเราต้องเป็นกองทัพไทยอยู่แล้วสิอ่ะมาแล้วโหต้องบอกได้เลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับฐานเราก็กว้างขึ้นด้วยนะครับแล้วก็แมปต่างๆเนี่ยเปลี่ยนใหม่ด้วยเอ้ยมีสปินฟรีด้วยนะครับรอบที่แล้วผมสปินไปแต่ว่าได้แค่เงินนะรอบนี้ได้เท่าไหร่ขอเป็น S8 ไม่ก็เป็นเมาส์แทนแล้วกันได้ไหมมี F35 สกินด้วยเหรอเนี่ยแต่หยุดหรือเปล่าไม่มีหวังแล้วครับ35สกินโอ นึกว่าจะได้ F35 Lightning 2ซะแล้วนะครับแต่ว่าไม่ได้นะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนเลยก่อนที่เราจะไปรีเบิร์ตนะครับว่าผมจะทำอะไรกับมันได้บ้างซึ่งสำหรับในวันนี้นะครับสิ่งที่เราจะเล่นกันเนี่ยผมจะใช้เงินทั้งหมด69ล้านดอลลาร์เนี่ยในการสร้างอุปกรณ์ต่างๆให้มันครบครันนะครับผมก่อนที่เราจะทำการรีเบิร์ตนั่นเองเพราะว่าการรีเบิร์ตนะครับมันจะทำให้เงินทั้งหมดที่เราสะสมมาเนี่ยหายไปทั้งหมดเลยนั่นเองนะครับแล้วก็เริ่มเล่นใหม่นั่นเองนะครับมาเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเราทำอะไรได้บ้างตรงนี้มีอีก4ล้านด้วยนะโอเคเก็บไว้4ล้านตอนนี้เป็น73ล้านแล้วผมว่าน่าจะพอจะซื้ออะไรได้ทั้งหมดเลยนะคิดว่าน่าจะเป็นแบบนั้นนะครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับอ่ะมาดูกันในส่วนของลงรถกันก่อนเลยนะครับลงรถก็จะมีตรงนี้ Land Vehicle นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นแทงค์ซึ่งยังไม่ได้อันล็อกเหรอแทงค์มันเป็นของอะไร Battle Pass เหรอแบบเนี้ยอ๋อแบบนี้เป็น Battle Pass นะครับเป็น Super Tank ซึ่งผมไม่เอาดีกว่าผมมานี่ดีกว่ามาดูกันว่าเราจะมีอะไรกันบ้างนี่เลยโอ้โหอันนี้คือผมยังไม่มีใช่ไหมไอ้พวกเนี้ยแสดงว่าผมต้องซื้อเยอะเลยใช่ไหมเนี่ยอันนี้ Buildable คืออะไรสร้างได้อ๋ออันนี้เมื่อก่อนเนี่ยเวลาเราจะซื้อเราต้องซื้อเป็นขั้นๆใช่ไหมรอบนี้นี่เขามีลิสต์มาให้เลยว่าเราสามารถซื้ออะไรได้บ้างใช่ไหมอันนี้เป็นล็อกเก็ตเอ้ยขอดูของใหม่ก่อนอันนี้น่าจะเป็นจรวดไฮมาสนะครับผมจรวดไฮมาสซึ่งเป็นจรวดหลายลำกล้องนะครับจาก USA นั่นเองอันนี้รถถังเมคาว่ามาจากอิสราเอลนะครับผมเมาส์พี่ใหญ่ของเรานะครับรถถังที่หนักที่สุดตลอดการจากเยอรมันนั่นเองนะครับแล้วก็ PL01 อันนี้รู้สึกว่าจะเป็นของโซนยุโรปผมไม่แน่ใจว่ามันรถอะไรไม่แน่ใจคาตยูชาเหรอโฮโฮให้ตายสิของจากโซเวียตก็มาเว้ยแล้วก็อันนี้ATV เหรอไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรครับแล้วก็รถถังอันนี้น่าจะเป็นซูเปอร์แทงค์แหละเนาะเอบรามผมสปอนได้ไหมผมจำได้ว่ามีนี่ไงเอาอ่ะยังมีอยู่แล้วก็รวดเร็วเหมือนเดิมโอเคเอ้ยยิงเป็นพูด้วยเหรออ๋อมันน่าจะเทศกาลปีใหม่แน่เลยครับนี่ยิงเป็นพูด้วยโคตรเจ๋งโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มสร้างกันสักหน่อยดีกว่านะครับว่าเราสร้างอะไรได้บ้างนะอาจจะสร้างไม่หมดหรอกพอดีว่ากักไว้ทำเป็นคอนเทนต์ด้วยนะครับสร้างอันที่มันน่าสนใจดีกว่า AA Tank อ๋ออันนี้มีแล้ว AA Tank อ๋อบางอันก็มีแล้วนี่หว่าใช่ไหมเนี่ยหรือว่ามันมีหมดแล้ววะอ๋อมันมีหมดแล้วเหรออ๋ออันนี้ก็คือมีหมดแล้วครับแล้วก็ buildable เนี่ยก็คือสามารถสร้างได้ก็คือจะเป็นสร้างพวกแบบนี้แบบอันนี้น่าจะเป็นส่วนที่เรายังไม่ได้สร้างแต่ว่าอันนี้คือไทคูนเนี่ยก็คือสร้างแล้วแน่เลยถ้าผิดถูกก็ขออภัยกันด้วยแล้วกันนะครับผมจะสร้างเป็นเอบรามอีกสักคันหนึ่งแล้วกันนะครับมีบอดี้พาร์ตนะครับตัวถังนั่นเองแล้วก็เป็นเทเลตตัวป้อมปืนเอ้ยทำไมมันมีป้อมมันมีปืน2อันวะเนี่ยมันเป็น AA อ่ะสร้างตีนขาบมาครับแล้วก็อันนี้มิกซ์คืออะไรวะอันนี้ไม่รู้ครับแล้วก็ AA กันโอเคเป็นปืนต่อสู้กับสยานั่นเองมาลองใช้ดูหน่อยสิโอ้โหมันยิงแบบไหนดิผมเห็นเขาใช้กันในไลฟ์สตรีมกันเต็มเลยยิงเป็นปืนกลแบบนี้เหรอยิงได้มั้ยโอ้ยิงพวกเดียวกันได้ด้วยนะมีอันนี้สร้างไปแล้วมีอะไรอ๋ออันนี้ไอ้รถอันนี้ผมก็ทันนะผมทันแล้วก็มีอะไรอันนี้เอบรามที่ต้องไปเก็บตามแมปเหรออ๋อนี่ไงมันจะมีแผนที่เอ้ยมันจะมีชิ้นส่วนให้เราไปตามเก็บด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวค่อยมาทำวันหลังมีอะไรอีกเลเซอร์ทรัคโกงไหมนะไทเกอร์แทงอย่างนั้นเหรอเอาเลยดิบอดี้ครับมีฟรอนต์อันนี้ฟรอนต์คืออะไรวะอ๋อหัวแท็กครับหัวแท็กแล้วก็ท้ายแท็ก
แล้วก็มีแทร็กด้วยนะครับแล้วก็วิวเป็นล้อนั่นเองแล้วก็เทอร์เรต1ล้านเลยนะ1ล้านเลยแพงมากแล้วก็อาร์เมอร์ครับใส่กรอกเข้าไปแล้วก็ฟินิชเทอร์เรตโอ้โหล้าน5บอกได้เลยแพงมากแต่ว่าเลขกว่าความเท่ของรถถังในตำนานเรายอมได้ตอนนี้เลยเงินเหลืออยู่66ล้านแล้วนะครับแต่ทำไมป้อมปืนมันดูแปลกๆวะคือป้อมปืนของเกมนี้ทำไมมันดูเล็กๆยังไงไม่รู้ชอบกลชอบกลไหมยิงได้ไหมเฮ้ย เดี๋ยวทำไมมันยิงเป็นปืนกลวะแล้วปืนหลักมันยิงไงอ่ะโอ้ยปืนหลักยิงกดตัวเอฟอ่ะเนี่ยนี่ครับกดตัวเอฟยิงได้ส่วนทำไมมันไม่ทำแบบว่าปืนหลักเป็นคลิกซ้ายวะอันนี้ผมไม่รู้แฮะแย่จังดูในส่วนรถถังเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูในส่วนเรือกันบ้างดีกว่าซึ่งเรือเนี่ยจะเป็นตัวที่ผ่านเงินเราได้แบบชั้นดีเลยนะครับมาลองดูสักหน่อยซิมี buildable อันไหนได้บ้างนะมีอันนี้ครับฟริเกตเรือฟริเกตนั่นเองครับผมแล้วก็เรือซูเปอร์ซับมารีนนะมีซูเปอร์ซับมารีนครับยามาโตะอย่างนั้นเหรอรอบที่แล้วรถถังในตำนานรอบนี้เรือในตำนานอย่างนั้นเหรอเรือรบที่เขาเรียกว่าอะไรนะยาวที่สุดตลอดกาลใช่ไหมแล้วก็มีซับมารีนปกติกับซูเปอร์ซับมารีนว้าวสีทองกับสีแดงเฮ้ยแล้วเรือภารกิจผมหายไปไหนวะไอเรือก่อนหน้าเนี้ยผมจำได้ว่ามันจะมีเรือใต้ฝุ่นอะใต้ฝุ่นมันอยู่ตรงไหนนะนี่มันเปลี่ยนชื่อเป็นเวลไปแล้วนะครับเวลคือวานเหรอเอ๊ะช่างมันเถอะไหนดูซิสร้างสักลำแล้วกันเอาเป็นนี่เลยซูเปอร์ซับมารีนเอ้ยเอาฟรีเกตก่อนดีกว่าฟรีเกตมีโอ้โห2ล้านเนี่ยตั้งแต่ 5,000 จนถึง2ล้านเลยโอเคมาอันนี้เป็นตัวเขาเรียกว่าอะไรนะโครงเรือใช่ไหมเป็นเฟรมครับบิลด์2อันนี้เพิ่มตรงสะพานเดินเรือมาแล้วก็3เพิ่มอะไรอ่ะ3คืออะไรเรดาร์เหรอผมดูไม่ทันฮะ4อะไรวะ5เป็นแสงไฟครับ6ป้อมปืนด้านหน้า7เป็นจรวดต่อต้านเรือผิวน้ำน่าจะเป็นอย่างนั้นไม่รู้อ่ะแต่เป็นจรวดต่อต้านเรือผิวน้ำนั่นเองแล้วก็บิ้ว8เพิ่ม AA มาครับตัวนี้แล้วก็บิ้ว9คือฟินิชใช่ไหมน่าจะใช่นะครับบอกเลยว่าเสียเงินไปเยอะมากๆขอสปาวดูหน่อยสิหน้าตาเป็นไงโคตรจรวดเท่แล้ว AA มันใช้ได้หรือเปล่าอันนี้ผมอยากจะรู้มากใช้ปืนหลักยิงครับคือเรือสมัยใหม่เนี่ยเขาไม่ได้เน้นปืนกันมากขนาดนั้นไงเขาจะใช้เป็นพวกจรวดต่อต้านเรือผิวน้ำกันนะครับฉะนั้นจะเห็นได้เลยว่าความแตกต่างของเรือสมัยใหม่กับเรือยุคก่อนเนี่ยมันจะแตกต่างกันที่ตัวปืนด้วยนะครับแล้วก็การออกแบบนั่นเองนะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปตัวอย่างสร้างกันอีกลำหนึ่งแล้วกันนะครับไป let's go เอาเรือกระโดดเรืออันต่อไปนะครับเราจะมาสร้างอันไหนดีอันซูเปอร์ซับมารีนไหมเอาเป็นซับมารีนธรรมดาดีกว่านะครับไปพี่ครับคือช่วยถอยไปหน่อยนิดนึงได้ไหมคือมันสปอนได้เรื่อยๆเลยเหรอไม่ว่าจะเป็นกี่ชั้นกี่อย่างก็ตามเนี่ยเดี๋ยวมาเริ่มสร้างกันเลยดีกว่านะครับซูเปอร์ไม่ใช่ซูเปอร์ซับมารีนปกตินั่นเองนะครับฟรอนต์ด้านหน้านะครับได้โอ้มองไม่เห็นเลยอ่ะเดี๋ยวผมขอญาติได้ไหมคือปิดได้ไหมปิดไปก่อนเดี๋ยวผมไปย้ายเรือแป๊บนึงมันดูไม่สวยเลยอ่ะเอาละครับหลังจากที่ผมไปย้ายเจ้าเรือฟรีเกตมาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันสักหน่อยดีกว่านะครับว่าเรือดำน้ำของเรามันหน้าตาเป็นยังไงนะครับก็จริงๆก็หน้าตาเป็นแบบนี้แหละแต่ว่ายังไม่ได้สร้างเฉยแต่ว่าช่างมาเถอะนะครับมาสร้างในตัวของบอดี้กันเลยนี่บอดี้ก็จะได้เป็นอย่างนี้นะครับจะสังเกตได้ว่าตอนแรกเนี่ยที่เราสร้างด้านหน้าไปก็จะมีท่อยิงตอร์ปิโดให้ใช่ไหมแล้วก็มีครีบด้านหน้าครับแล้วก็อันต่อมาเนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรนะไซโลมิสไซล์นะครับผมเป็นที่บรรจุมิสไซล์นั่นเองเอาไว้ยิงถล่มภาคพื้นหรือว่ายิงเรือต่อต้านเรือผิวน้ำอะไรก็ว่ากันไปนะครับมิดเดิลนะครับนี่เป็นสะพานเดินเรือท่านเองนะครับผมแล้วก็ตัวตรงกลางนะแรร์บอดี้เหรออ่ะแล้วก็แล็กเป็นส่วนบังคับนั่นเองนะครับตรงนี้น่าจะเอาไว้เก็บพวกเครื่องยนต์อะไรก็ว่ากันไปไซส์หมายความว่าไงที่ผมสร้างไปนี่มันไม่มีอะไรเลยฮะแล้วก็มิกซ์ครับผมได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วดูไปดูคร่าวๆเนี่ยก็ทรงเหมือนเรืออูเหมือนกันนะเนี่ยหน้าตาคล้ายเรืออูเลยดูซิครับบังคับยังเหมือนเดิมหรือเปล่ากดคิวเป็นการลงโอเคเอ้ยทะเลมันตื้นผิดปกติไหมเนี่ยเมื่อก่อนมันลึกกว่านี้ไม่ใช่เหรอโอเคครับแล้วก็นี่ครับลอยขึ้นมาได้แล้วก็จมขึ้นมาได้ WASD เหมือนเดิมครับกด F น่าจะเป็นยิงปะกด F เป็นยิงครับเหมือนเดิมนี่อย่ายิงใส่ตัวเองยิงใส่ตัวเองด้วยแล้วก็ปล่อยตอร์ปิโดไงได้ไหมปล่อยตอร์ปิโดได้ครับกดคลิกซ้ายสวยเลย
เยี่ยมเยี่ยมไปเลยฮอตดอกทะเลนั่นเองนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราดูตรงนี้เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูในเหล่าสุดท้ายของพวกเรากันดีกว่านะครับก็จะเป็นอากาศยานนั่นเองนะครับจะเป็นอย่างไรอากาศยานน่าจะอยู่ตรงนี้หรือเปล่านะตรงนี้ก็จะเป็นเอเทนนะครับซึ่งเป็นแบทเทิลพาสไม่ใช่แบทเทิลพาสเรียกว่าของเติมแล้วกันมีอัปชีนะครับผมแล้วก็ซูเปอร์ไฮมาด้วยเหรอมีไฮมาไม่พอมีซูเปอร์ไฮมาด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับว่าเราจะมีอะไรกันบ้างบิลดเดเบิลครับอ้าวคือผมมีเฮ้ย บรอมีหมดแล้วไม่มีอย่างอื่นมาเพิ่มหน่อยล่ะไม่มีจริงดิซีเรียสไหมเนี่ยอ๋อมีอยู่แค่นี้อ่ะให้ตายนึกว่าเครื่องบินมันจะมีอะไรใหม่ๆมาอย่างเช่นแบบ F-35 อะไรเงี้ยแต่ F-35 มันมีอยู่ในQuest แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาทำในคลิปหน้ากันละกันนะครับอ่ะสำหรับคลิปในวันนี้นะครับก็เป็นการสำรวจนะครับผมว่าผมสามารถทำอะไรได้บ้างแล้วมันก็มีอะไรใหม่ๆมาบ้างนะครับก็อย่างเท่าที่เห็นเลยนะครับผมก็ใช้เงินไปได้นิดหน่อยเองนะครับเดี๋ยวเรามาทยอยใช้ในคลิปหน้าการละกันนะครับผมส่วนสำหรับในคลิปนี้นะครับก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเป็นคลิปสั้นๆที่แวะมาทักทายกันนั่นเองนะครับแล้วก็สวัสดีปีใหม่ทุกคนด้วยนะครับผมส่วนใครที่ชื่นชอบนะครับผมอย่าลืมกดไลค์ถ้าอยากติดตามต่ออย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะครับก็ช่องเราเนี่ยจะลงคลิปบ่อยๆให้มากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็มีไลฟ์สตรีมมามากยิ่งขึ้นด้วยนะครับแล้วก็กิจกรรมแจกโลบัคฟรีอะไรอย่างงี้ก็สามารถเข้ามาร่วมเล่นด้วยกันได้นะครับแค่กด Subscribe เท่านั้นนะครับผมสำหรับคลิปในวันนี้นะครับก็ขอลาเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปในวันนี้ขอบคุณที่เข้ามาร่วมรบด้วยกันนะสหายแล้วเจอกันไป